แห่ส่องเลขหางประทัดงานบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณที่วัดดอนกลุ่มทิพย์ที่วัดดอนกลุ่มทิพย์หมู่ที่7ตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณโนคู่องค์ขนาดความสูง4เมตร10เซนติเมตรโดยองค์ด้านซ้ายชื่อเท้าบารมีเป็นองค์สีแดงแต่งเครื่องทรงสีฟ้าส่วนองค์ขวาชื่อเท้าสมหวังเป็นองค์สีเขียวแต่งเครื่องทรงสีแดงยืนถือกระบองสวมรองเท้าหัวมังกรล้อมไปสวยงามน่าเกรงขามประดิษฐานอยู่หน้าศาลาพระครูใบดีกาลำดวนปัญญาสาโลอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนกลุ่มทิพย์โดยมีอาจารย์ชวลิตชวโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดดอนกลุ่มทิพย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประคองนางสุดาพรพันแตงสองสามีภรรยาผู้ใจบุญเป็นเจ้าภาพสร้างท้าวเวสสุวรรณถวายวัดดอนกลุ่มทิพย์ในครั้งนี้โดยได้มีการตั้งเครื่องสังเวยด้วยเครื่องบายสีมาครูในชุดเครื่องเงินหัวหมูเป็ดไก่ผลไม้9อย่างขนมหวาน9ชนิดโดยมีคณะปี่พาทย์นางรำมารำเพลงช้าเร็วระบำและเพลงระบำเทพบันเทิงพ่อครูพราหมณ์มากราบบวงสรวงเบิกเนตรโดยมีผู้ใจบุญมาร่วมออกโรงทานแจกอาหารแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมงานกว่า200คนหลังเสร็จสิ้นพิธีการได้มีการจุดประทัดเบิกเนตร 10,000 นัดปรากฏเลข784532986ชาวบ้านต่างรุมถ่ายภาพเพื่อ นำกลับไปเสี่ยงโชคนอกจากนี้แล้วยังบูชาผ้าแดงเขียนชื่อคำอธิษฐานผูกที่กระบองเท้าเวสสุวรรณและนำกระเป๋าใส่เงินมาวนรอบเท้าและกระบองเพื่อขอโชคลาภอีกด้วยทางด้านนายประคองและนางสุดาพรพันแตงสองสามีภรรยาอาชีพขายของโชห่วยเจ้าภาพผู้จัดสร้างนำมาถวายที่วัดดอนกลุ่มทิพย์กล่าวว่าหลังจากมาทำบุญที่วัดทำให้รู้สึกมีความรักในวัดอยากมีท้าวเวสสุวรรณสององค์มาอยู่คู่กันให้ช่วยดูแลรักษาวัดและประทานพรแก่ผู้ที่มากราบไหว้บูชานอกจากที่จะมาขอโชคขอลาภแล้วส่วนตัวยังรู้สึกว่าทำให้ครอบครัวรักกันมากขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงความรักและให้ช่วยคุ้มครองดูแลคนที่มากราบไหว้บูชาให้มีความสุขเสริมบารมีและมีความสมหวังตลอดไปนันทชัยสิริอรุณรัตน์ภาพข่าววิราชทิพย์ศรีรายงาน